เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับการสังเคราะห์ตัวชิคเคมิกแอซิดนะครับซึ่งครูได้ส่งชีทไปให้พวกเธอแล้วนะครับตัวชิคเคมิกแอซิดเนี่ยนะครับก็นะเป็น natural product นะครับเป็น natural product ที่เขาเรียกเป็นตัวที่ใช้ในการสังเคราะห์นะฮะตัวยาต่างๆได้เยอะแยะเลยนะครับตัวนี้นะฮะสารตั้งต้นเนี่ยนะครับก็คือตัวนี้สีเหลืองเนี่ยนะครับก็มีสเตอริโอเคมนะครับเป็น unnatural enantiomer นะฮะชิคเคมิกแอซิดนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามีตัวซีสใช่ไหมฮะซีสไดออลอยู่นะครับแล้วก็มีทรานส์ไดออลอยู่ด้วยนะครับเราทำตัวเลโทรซินเนติกแอนาลิซิสนะครับก็นะฮะเขาก็เบรกนะฮะตำแหน่งถ้าเราดูเนี่ยนะครับเราจะเห็นการเบรกเนี่ยนะครับก็คือ1จุดเป็นพันธะคู่ใช่ไหมตรงนี้ก็น่าจะมาจากไดไฮดรอกซิเลชันใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็มีทำเลโทต่อนะครับก็น่าจะเกิดผ่านอีพ็อกไซด์นะครับผ่านอีเทอร์นะฮะอีเทอร์ที่จะเปิดวงออกมาแล้วตัวนี้ก็น่าจะได้จากดิวส์อัลเดอร์ใช่ไหมครับก็จะมีไดอีนกับไดอีโนไฟนะครับแต่ทีนี้เนี่ยไดอีนกับไดอีโนไฟนะครับเขาใช้คาร์บ็อกซ์นะจุดเริ่มต้นคือคาร์บ็อกซ์ก็เขาก็ติ๊กเป็น R ไว้นะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงตำแหน่ง R เนี่ยนะครับตรงนี้นะก็อาจจะต้องมีการโปรเทคมันนะครับเพื่อบังคับทิศทางการเข้านะครับอันนี้ก็คือแผนการสังเคราะห์นะครับทีนี้เรามาดูการสังเคราะห์จริงๆของเขาเขาเริ่มยังไงนะครับเขาเริ่มจากปฏิกิริยาดิวส์อัลเดอร์ก่อนนะครับแต่ว่าตัวเอสเทอร์ของเขาเนี่ยนะครับเขาเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเอไมนะเอสเทอร์ของเขาก็คือดับเบิลบอนด์ใช่ไหมฮะ C ดับเบิลบอนด์ O นะ OR นะครับตัวนี้นะเขาเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของ amines ก็คือเขาเอาตัวเขาเรียกว่า chiral auxiliary นะฮะ chiral auxiliary ซึ่งเป็นreagent ที่จะบังคับทิศทางการเข้าของสารเนี่ยนะครับเขาเปลี่ยนให้กลายเป็น amine ก่อนนะครับเปลี่ยนให้กลายเป็น amine resonance เป็นอะไรแล้วก็ไล่ OR ก่อนนะครับก็คือเตรียมสารตัวนี้ก่อนนะฮะเตรียมสารตัวนี้ก่อน C double bond O ใช่ไหมฮะนี่ตัวนี้นะครับก็กลายเป็น N นี่ O นะซึ่งบล็อกเนี้ยนะฮะบล็อกเนี้ยก็จะสเตอริกนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าไคลอออกซิลารีนะครับไคลอออกซิลารีก็จะบังคับทิศทางกันเข้าเพราะนั้นเราจะเห็นจุดเริ่มต้นของปฏิกิริยาเนี่ยนะครับเขาใช้ไคลอออกซิลารีมาบล็อกด้านนี้นะครับการบล็อกด้านนี้เนี่ยก็จะทำให้การเกิดดิวส์อาร์เดอร์เนี่ยมันจะบังคับทิศทางของ O เนี่ยนะครับบังคับทิศทางของO นะฮะตัวนี้นะตัว O ขอใช้สีเขียวแล้วกันนะฮะสีเขียวกับสีเหลืองมันอยู่ด้านตรงกันข้ามกันนะครับเพราะนั้นเวลาเกิด Diels Alder ใช่ไหมครับ Diels Alder Reaction นะ Diels Alder Reaction นะครับใช้ความร้อนใช่ไหมก็โชนใช่ไหมฮะตัวนี้ก็ปิดวงนี้เนี่ยนี่คือ Diels Alder Reactionนะครับปฏิกิริยาเขาบอกว่า
เขาใช้นะฮะเขาใช้ 10% นะฮะมีแคสต์มีไตฟูโรนะครับคอมเพล็กซ์นะครับแล้วก็มีแคตาลิสต์นะซึ่งในนี้เขาบอกว่าแคตาลิสต์คือตัวนี้เป็นใช้คอปเปอร์ทูคอมเพล็กซ์นะครับนี่ตัวนี้นะฮะอันนี้คือแคตาลิสต์เขาตามเพเปอร์นะทำที่อุณหภูมิ-78ใช้ไดโครเมเทนเป็นโซเวนต์รีฟลักซ์42ชั่วโมงหลังจากนั้นก็รีคริสตัลไลเซชันนี่เป็นคอนดิชันนะครับเป็นคอนดิชันซึ่งเราไม่จำเป็นต้องไปดูนะครับคือตัวเนี้ยนะฮะเป็นตัวเฉลยที่อยู่ในเปเปอร์แล้วแต่ว่าเรามาดูคอนเซปต์การดีไซน์ของเขาเนี่ยเขาก็ต้องการให้นะฮะตัวสีเขียวเนี่ยนะครับอยู่คนละด้านกับสีเหลืองเพราะนั้นเมื่อเกิด Deals Order เนี่ยเราจะเห็นว่าตัวสีเขียวใช่ไหมครับตัวสีเขียวเนี่ยก็ลงมาอยู่ด้านล่างเห็นไหมลงมาอยู่ด้านล่างส่วนตัวสีเหลืองบังคับนะฮะก็ทั้งยวงเลยก็จะมาอยู่ด้านบนนะครับด้านบนนะด้านบนใช้สีเหลืองเห็นไหมฮะมาอยู่ด้านบนอยู่คนละด้านนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ค่อยดีโปรเทคมันออกนะครับดีโปรเทคก็คือไฮโดรไลซิสใช่ไหมครับไฮโดรไลซิสก็เมทานอลก็โชนฮะเรซอนแนนสเตบิไลซ์แล้วก็ไล่ไคลอออกซิลารีออกนะไคลอออกซิลารีก็มีหน้าที่แค่เข้ามาเฉพาะการใช่ไหมครับเข้ามาประเดี๋ยวประดาวเนี่ยนะฮะเข้ามาประเดี๋ยวประดาวเนี่ยตัวเนี้ยเข้ามาแป๊บนึงหลังจากนั้นก็ดีโปรเทคมันออกนะครับเนี่ยดีโปรเทคมันออกนะครับอ่ะเราก็จะได้ OME ใช่ไหมครับก็เป็น Ether เรียบร้อยนะครับในขณะที่ตำแหน่งการชี้นี่อยู่คนละด้านนะครับหลังจากนั้นเขาเอามาทำปฏิกิริยานี้นะฮะใช้ลิเทียมใช้เบสก็น่าจะจับที่ตำแหน่งอะซิลิกโปรตอนใช่ไหมครับตรงนี้มีอะซิลิกมีอะซิลิกอยู่นะครับอะซิลิก H อยู่1ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเบสนะฮะตัวนี้เป็นบวกใช่ไหมตัวนี้เป็นลบนะมันก็จะมาจับโปรตอนนะจับโปรตอนชิปเข้านะครับนี่ชิปแล้วตอนนี้ก็เปิดออกนี่เปิดมาหา O นะฮะโทษทีนี่เปิดมาหาโออย่างนี้นี่นะฮะนี่เปิดมาเมื่อเปิดมาปุ๊บมันก็กลายเป็นอะไรครับเป็น OH เขาก็นะพอเปิดมาปุ๊บมันจะกลายเป็น OH ก่อนนะฮะมันจะกลายเป็นพันธะคู่อย่างนี้ใช่ไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่นะฮะขยึกขยึกอย่างนี้มันก็จะกลายเป็น Oลบนะโอ้ลบแล้วถ้า work up มันก็จะกลายเป็น OH หลังจากนั้นเขาก็จะ protect นะ protect นะฮะเขาจะใส่ตัวไหนฮะ TBS เข้าไปนะลบตัวนี้ก็อยู่วิ่งชนแล้วก็ไล่ O ไล่ OTF ออกนะครับไล่ OTF ออกเนี่ยก็จะได้เนี่ยนะตำแหน่งนี้นะฮะก็จะได้ตัวนี้แกเขาเรียก protect hydroxy protect hydroxy นะครับอ่ะทีนี้เราจะเห็นตำแหน่งพันธะคู่2อันนะเราเห็นตำแหน่งพันธะคู่2อันพันธะคู่นี้นะเขาใช้ออสเมียมเตทออกไซด์ออสเมียมเตทออกไซด์นี่เป็นไดไฮดรอกซิเลชันใช่ไหมครับไดไฮดรอกซิเลชันเนี่ยก็ได้เนี่ยซีสไดไฮดรอกซิเลชันหลังจากนั้นก็นะฮะดีโปรเทคสีเขียวให้กลายเป็น OH เห็นนะมันก็จะได้ตัวชิคเคมิกแอซิดออกมาท้ายที่สุดใช่ไหมครับเนี่ยตัวนี้เห็นนะครับก็หวังว่าจะเข้าใจนะครับเรฟเฟอเรนซ์เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเรฟเฟอเรนซ์
หมายเลข2นะฮะหมายเลข2เดี๋ยวครูจะให้ reference นิดหนึ่งนะครับครูให้ reference นิดหนึ่งลบก่อนลบกระดานนิดหนึ่งนะครับ reference ของโจทย์ข้อนี้เนี่ยนะครับก็คือหมายเลข2ครูขอลบกระดานลบวัตถุโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดู reference ของมันนะครับเขาบอกว่าเป็น reference หมายเลข2นะครับการสังเคราะห์ Succinic acid นะครับก็ฝากนิสิตไปตามนะ reference หมายเลข2หมายเลข2หมายเลข2ต้องดูหน้าไหนหน้าสุดท้ายเปล่า นี่อยู่นี่อ่ะ reference นะครับโอเคเตต้าฮิดอลเลตเตอร์ปี1997หมายเลข2ให้พวกเธอแคปเจอร์เลข2นี้แล้วก็ไปตามเปเปอร์นะครับ